ฉะนั้นนะครับลองกลับมาตอบดีครับว่าเจ้าโทนเนอร์ตัวนี้ที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือเปล่านะครับฮัลโหลสวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกลับมาพบกับน้องโก้นะครับที่ Channel Hugo Berry อีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้อยากจะถามคุณผู้ชมว่าใครบ้างครับที่มีโทนเนอร์อยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งนะครับใครบ้างครับที่กำลังใช้โทนเนอร์อยู่นะตอนนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับเป็นคนที่ใช้โทนเนอร์อยู่มีโทนเนอร์อยู่นะครับรู้หรือเปล่าครับว่าโทนเนอร์นั้นจำเป็นต่อการใช้ในสกินแคร์ของเราหรือเปล่านะครับโทนเนอร์นั้นจำเป็นที่จะต้องเช็ดหรือเปล่านะครับ hey. ถ้าใครอยากทราบนะครับน้องโก้จะมาตอบคำถามให้ในคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากทราบนะครับน้องโก้ฝากกดติดตามกด subscribe นะครับถ้าใครกดเรียบร้อยแล้วติดตามชมกันได้ในคลิปนี้เลยครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะครับน้องโก้ขอบอกคำจำกัดความแบบง่ายๆให้คุณผู้ชมเข้าใจกันก่อนนะครับอธิบายแบบง่ายๆเลยคือคำว่าโทนเนอร์นั้นนะครับมันก็เป็นสกินแคร์เป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับที่เอาไว้ในเรื่องของการทำความสะอาดผิวนะครับเช็คว่าผิวหน้าของเรานะครับล้างหน้ามาแล้วล้างทำความสะอาดดีหรือเปล่ามีสิ่งสกปรกตกค้างเหลือหรือเปล่านะครับช่วยในเรื่องของการปรับสภาพผิวนะครับให้ผิวเนี่ยพร้อมรับกับการบำรุงนะครับเปิดรูขุมขนอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็กำจัดความมันส่วนเกินได้อะไรได้นะครับแต่น้องโก้อยากจะบอกว่านะครับคำว่าโทนเนอร์ในปัจจุบันกับในอดีตเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากเหลือเกินครับโทนเนอร์ในอดีตนะครับคือคุณสมบัติที่น้องโก้กล่าวมานะครับนั่นคือช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวปรับสภาพผิวต่างๆได้นะครับเช็ดความมันส่วนเกินส่วนใหญ่จะใส่แอลกอฮอล์มาเยอะๆนะครับพวกนี้คือโทนเนอร์ในอดีตนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามีการพัฒนานะครับแบรนด์ต่างๆเนี่ยเริ่มให้ความสำคัญกับโทนเนอร์มากขึ้นนะครับก็ใส่สารบำรุงนะครับใส่คุณสมบัติต่างๆนะครับเข้ามาในโทนเนอร์กันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับปรับสีผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสได้ลดสิวลดริ้วรอยได้นู่นนี่นั่นโอ้โหใส่กันเข้ามาเต็มมากๆเลยนะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับระหว่างอดีตกับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดความน่าใช้ของโทนเนอร์มากขึ้นในปัจจุบันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของอดีตกับปัจจุบันเนี่ยนะครับสิ่งที่สังเกตเห็นเลยคือโทนเนอร์แล้วนะครับมันมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือโทนเนอร์ที่เอาไว้ในเรื่องของการทำความสะอาดผิวนะครับเช็ดผิวให้ดูว่ามันมีสิ่งสกปรกตกค้างเหลือจากการล้างหน้าไม่ดีของเราหรือเปล่านะครับและอย่างที่2คือโทนเนอร์ที่เอาไว้สำหรับการบำรุงผิวนะครับใส่สารให้ความชุ่มชื้นมาใส่สารให้ความกระจ่างใสมาวิตามินซีอะไรอะไรอย่างเงี้ยใส่มาเยอะมากๆนะครับมันก็เลยแบ่งโทนเนอร์ออกมาเป็น2ประเภทง่ายๆแบบนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเรามาตอบข้อสงสัยกันนะครับว่าสิ่งที่คุณผู้ชมถามเข้ามานะครับในเรื่องของโทนเนอร์1ขวดนั้นนะครับเราจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือเปล่านะครับหรือว่าโทนเนอร์นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้หลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วหรือเปล่านะครับจำเป็นที่จะต้องเช็ดมันหรือเปล่านะครับน้องโก้ขอตอบง่ายๆแบบนี้เลยครับว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคุณผู้ชมเองนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสกินแคร์นะครับที่คุณผู้ชมใช้อยู่นะครับณตอนนี้บนโต๊ะเครื่องแป้งของคุณผู้ชมนั่นแหละครับมันน่าจะเป็นคำตอบที่บอกได้อย่างดีที่สุดนะครับสำหรับนะครับน้องโก้จะยกตัวอย่างให้ง่ายๆเลยครับอย่างเช่นคุณผู้ชมถามเข้ามาว่าโทนเนอร์เนี่ยนะครับมันเป็นโทนเนอร์ที่ช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวอีก1รอบนะครับมันจำเป็นที่จะต้องใช้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมลองกลับไปดูที่โต๊ะเครื่องแป้งครับว่าอย่างเช่นนะครับขั้นตอนการล้างหน้าของคุณผู้ชมเนี่ยใช้ cleansing oil ก็แล้วนะครับเช็ค cleansing water ประมาณ 4-5 รอบก็แล้วนะครับแล้วก็ล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าอีกประมาณ2รอบเท่านั้นเองเบาๆนะครับถามว่าจำเป็นนะครับที่จะต้องซื้อโทนเนอร์ที่ช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวเนี่ยหรือเปล่านะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นคนมีงบนะครับสามารถใช้ได้เลยครับมันก็ช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดผิวเช็คว่ามันมีสิ่งสกปรกตกค้างนะครับมีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่ได้ดีจริงๆนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่มีงบน้อยนะครับแล้วไม่อยากจะซื้อนะครับลังเลตัดสินใจอยู่เยอะมากนะครับโนโก้ก็ตอบได้เลยครับว่าจากที่คุณผู้ชมเช็ดหน้าหลายรอบนั้นนะครับล้างด้วย cleansing oil แล้วก็ล้างด้วยโฟมอีกนะครับโทนเนอร์เนี่ยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เลยนะครับเป็นไงกันบ้างครับเข้าใจกันบ้างหรือยังครับว่าโทนเนอร์นั้นจำเป็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวโนโก้จะลองยกตัวอย่างให้ฟังแบบง่ายๆอีกครั้งนึงนะครับอย่างเช่นคุณผู้ชมบอกว่าอยากได้โทนเนอร์ตัวนี้นะครับมันเป็นโทนเนอร์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะครับทำให้ผิวเนียนนุ่มเติมน้ำให้กับผิวได้อย่างดีนะครับลองกลับไปดูที่โต๊ะเครื่องแป้งคุณผู้ชมอีกครั้งนึงนะครับว่าสิ่งที่คุณผู้ชมใช้นั้นมีเพียงพอต่อการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมถามน้องโก้เข้ามาเสร็จคุณผู้ชมตอบกลับมาว่าก็ไม่ค่อยเยอะนะครับอย่างเช่นนะครับพี่ใช้เซรั่มประมาณ2ขวดนะครับแล้วก็เ
็ตามด้วยเอสเซนส์โลชั่นอีกประมาณ 2-3 ขวดนะครับแล้วก็ตามด้วยครีมอีกประมาณ 2-3 กระปุกอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับการเติมความชุ่มชื้นเท่านี้ถือว่ามากเกินไปด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นนะครับลองกลับมาตอบดีครับว่าเจ้าโทนเนอร์ตัวเนี้ยที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องซื้อหรือเปล่านะครับทีนี้นะครับเข้าใจหรือยังครับว่าน้องโก้ทำไมถึงบอกว่าให้คุณผู้ชมกลับไปดูที่ขั้นตอนของสกินแคร์ของคุณผู้ชมนะครับ yeah. อย่างที่บอกครับว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่มีงบนะครับอยากใช้น้องโก้แนะนำว่าใช้ได้มันก็ยิ่งดีเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีงบจริงๆลังเลเยอะมากจริงๆนะครับน้องโก้ก็แนะนำว่าขั้นตอนเท่านี้นะครับการเติมความชุ่มชื้นเท่านี้มันเกินขีดจำกัดไปด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นเจ้าตัวโทนเนอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นอีกเช่นเดียวกันครับเริ่มเข้าใจกันบ้างหรือยังครับน้องโก้อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆสำหรับโทนเนอร์เนี่ยนะครับโทนเนอร์ก็คล้ายๆเจ้าพวกอาหารเสริมสักอย่างนึงนะครับที่มันก็เป็นแค่อาหารเสริมนะครับมันไม่ใช่อาหารหลักนะครับถ้าเรากินอาหารหลักได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับเจ้าตัวอาหารเสริมเนี่ยต่อให้มันดีแค่ไหนมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกินนะครับอย่างนี้ก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับสำหรับว่าการใช้โทนเนอร์นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้จำเป็นที่จะต้องเช็คหรือเปล่านะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนนะครับน่าจะตอบคำถามได้อย่างดีที่สุดก็คือตัวคุณผู้ชมเองแล้วก็ลองกลับไปดูนะครับตัวเครื่องแป้งที่น้องโก้บอกนะครับว่าขั้นตอนที่มีอยู่นะครับมันเพียงพอต่อการที่เราจะเติมความชุ่มชื้นนะครับต่อการใช้โทนเนอร์หรือเปล่า yeah. นั่นเองครับแต่ถ้าคุณผู้ชมนะครับกำลังมองหานะครับโทนเนอร์อยู่แบรนด์นึงนะครับที่ช่วยในเรื่องของการเช็ดทำความสะอาดผิวได้นะครับทำให้สิวเนี่ยลดลงได้นะครับน้องโก้ก็แนะนำมากๆนะครับเพราะว่าน้องโก้ใช้มานานแล้วนะครับนั่นคือน้ำเกลือนี่แหละนะครับเป็นโทนเนอร์ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เหมาะสำหรับทุกสภาพผิวไม่ว่าคุณจะผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางเป็นสิวอะไรก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วน้องโก้จากที่ใช้มานะครับก็รู้สึกว่าเจ้าพวกสิวอุดตันสิวอักเสบเนี่ยนะครับมันลดลงนะครับไม่ได้เกิดจากเจ้าตัวน้ำเกลือเนี่ยมันไปช่วยทำให้สิวลดนะครับแต่มันไปช่วยทำความสะอาดผิวให้มีความสะอาดมากขึ้นต้นเหตุของการเกิดสิวนะครับโอกาสของในการเกิดสิวเนี่ยมันก็เลยลดลงนั่นเองนะครับน้องโก้ก็เลยอยากแชร์ให้ใครนะครับที่มีงบน้อยนะครับแล้วอยากได้อะไรที่มาช่วยเช็ดหน้านะครับทำความสะอาดผิวแล้วก็ช่วยกำจัดเชื้อโรคเชื้อสิวได้นะครับลดต้นเหตุของการเกิดสิวได้น้องโก้ก็แนะนำเจ้าตัวน้ำเกลือนี่เลยนะครับและนี่นะครับน้องโก้ก็มาแชร์คำตอบนะครับที่คุณผู้ชมสงสัยกันมานานนะครับว่าโทนเนอร์นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้หรือเปล่านะครับมาแชร์ให้ฟังแบบกระจ่างเลยนะครับ yeah. ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรแบบนี้นะครับสามารถส่งคำถามเข้ามานะครับทางคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจนะครับ Hugo Berry ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วน้องโก้เนี่ยจะรีบมาตอบให้ถ้ารู้สึกว่าคำถามไหนมันเป็นประโยชน์นะครับก็จะมาทำคลิปแชร์ให้ฟังแบบนี้กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับน้องโก้หวังว่าทุกคนน่าจะชอบแล้วก็น่าจะได้รับประโยชน์กันมากๆนะครับถ้าใครชอบนะครับน้องโก้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับน้องโก้ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย